อ่ะก็จะถึงฤดูการประกวดนางงามแล้วนะครับอีกไม่กี่วันนางงามจักรวาลจะรู้ละใครมงใครไม่มงแล้วแอนโทเนียโพชิลเนี่ยตัวแทนของสาวไทยนะครับมีชินิเวอร์สไทยแลนด์สายสะพายไต้แลนด์เนี่ยนะก็เป็นตัวแทนที่ถือว่ามีโอกาสที่จะเข้าใกล้มงที่สามารถที่สุดแล้วเพราะตรงโจทย์ของ MUO หรือ Miss Universe Organization ครับองค์กรที่อยู่มายาวนานและล่าสุดเนี่ยองค์กรนี้ถูก acquire หรือถูกซื้อกิจการโดยคุณแอน JKN ครับแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าณขณะนี้เองเนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าทางคือทุกคนทราบดีว่าณขณะนี้เนี่ย JKN กำลังยื่นขอต่อศาลนะครับให้มีการดูสถานะอาจจะเป็นเรื่องของการแผนฟื้นฟูเรื่องของศาลล้มละลายกลางนี่แหละคือถ้านึกไม่ออกเนี่ยก็เหมือนการบินไทยเลยนะตอนนั้นการบินไทยก็ยังคงโอเปเรตต่อนึกออกปะพอไปยื่นขอศาลจัดการก็ต้องเอาแผนเข้าไปว่าคุณจะทำยังไงเนาะศาลก็จะมีการคุ้มครองเมื่อมีการคุ้มครองเสร็จเนี่ยหนี้สินที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้ามาดูเนี่ย JKN หนี้เห็นเลยเนี่ยก็คือหนี้จากคุณกู้จำนวนมหาศาลทีนี้มันก็มีคนเนี่ยที่เขาเอาไปเทียบกันว่าเฮ้ยบัญชีแปลกๆเพราะว่าหนี้ทางการค้าเอ่ยตัดหนี้ทางนู่นทำไมกระแสเงินสดมันเป็นอย่างนี้แล้วมันกลายเป็นว่าเอ้ยพอบริษัทมีกำไรเยอะๆคนก็เข้าไปซื้อหุ้นกู้เพราะคิดว่าบริษัทเนี่ยน่าจะมีผลกำไรแล้วก็เอาเงินมาคืนเขาได้แต่กลายเป็นว่าหุ้นกู้ต้องหลายชุดเนี่ยไม่สามารถที่จะไถ่ถอนคืนออกมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไปยื่นขอต่อศาลล้มละลายกลางเนี่ยนะครับก็เพื่อคุ้มครองแล้วก็ยื่นแผนในการฟื้นฟูเนี่ยก็จะทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ก็คือประชาชนทั่วไปนี่แหละรวมถึงอาจจะมีกองทุนที่เข้าไปซื้อด้วยนะก็จะต้องรอต่อไปให้แผนเนี่ยบรรลุนะฮะทีนี้เนี่ยทางประเทศเจ้าภาพก็มีข่าวมาว่าทางประเทศเจ้าภาพเนี่ยพอผู้นำประเทศสูงสุดเขาก็จะต้องมาดูแลตรงนี้ถ้าฐานะของประเทศเจ้าภาพถ้าย้อนกลับไปเนี่ยรัฐเองที่เป็นเจ้าภาพแบบเต็มตัวประเทศไทยเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพมีชื่ออยู่ว่า2ครั้งครั้งแรกเนี่ยในยุคของคุณทักษิณชินวัตรณตอนนั้นเนี่ยที่เป็นเจ้าภาพมิสยูนิเวิร์สความชาญฉลาดของคุณทักษิณก็คือว่าเขาต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวและโปรโมทว่าประเทศไทยอ่ะหลังจากที่มีสึนามิอ่ะคุณกลับมาเที่ยวไทยได้แล้วนะโดยใช้ endorse เป็นนางงามทั่วโลกเนี่ยมาแล้วก็รัฐเป็นเจ้าภาพเองซึ่งครั้งนี้เนี่ยเอลซัลวาดอร์รัฐก็เป็นเจ้าภาพเองนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีรอบนั้นเนี่ยคุณทักษิณก็ไปถ่ายรูปกับนางงงนางงามถ่ายรูปกับเจ้าของเวทีอะไรอย่างนี้รอบนี้เนี่ยเกิดดราม่าแล้วว่าประธานาธิบดีของเอลซัลวาดอร์เนี่ยเขาขอไม่เจอกับคุณแอนเพราะข่าวที่มันเป็นเนกาทีฟแบบนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ไม่คอนเฟิร์มนะว่าแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรวันงานจะเห็นคุณแอนหรือเปล่าเพราะว่าเป็นถึงเจ้าของเวทีอะแล้วคอนเซิร์นข้อคอนเซิร์นแบบคอนเซอร์เวทีฟแบบนี้เนี่ยกับเอลซัลวาดอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นแบบนั้นจริงหรือเปล่าจริงๆก็ต้องบอกว่าประเทศเอลซัลวาดอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีอิชชูในระดับหนึ่งอะเพราะว่าเป็นประเทศที่เขาผู้นำเขาเอาแอสเซทส่วนใหญ่ของประเทศเขาเนี่ยไปลงในสินทรัพย์ดิจิตอลหรือบิตคอยน์มันก็มีข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือว่าเอลซัลวาดอร์กลายเป็นที่ที่รวมคนที่เก่งมากในระบบบล็อกเชนของโลกใบนี้เนี่ยไปทำงานอยู่กับเขาเลยนะที่เอลซัลวาดอร์แล้วก็จับจ่ายใช้สอยเงินแต่ก็มีคนขัดขันจำนวนมหาศาลเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าเลทมันแกว่งค่อนข้างเยอะเนาะมันก็มีทำให้แบบสูญเสียเงินเป็นจำนวนมหาศาลมันก็เรื่องเงินเรื่องทองประมาณนี้ในระดับหนึ่งของเอลซัลวาดอร์เองแล้วก็พอมาเจอในเรื่องของการฟื้นฟูแผนแบบนี้เนี่ยและล่าสุดวันนี้เลยกรรมการของ JKN ลาออกพร้อมกัน5คนแต่ JKN เขาก็รีเพลซนะแต่ณขณะนี้เนี่ยทางตลาดเองก็มีการเรื่องของ warning ต่างๆอาจจะมีการระงับซื้อขายติดตัว S ทำนองนั้นอ่ะก็เอาเป็นว่าก็ต้องติดตามอย่างไรก็ตามนะดราม่าเรื่อง JKN
แผนฟื้นฟูอะไรต่างๆก็เรื่องนึงแต่เราก็ต้องเชียร์แอนโทเนียโพซิลต่อไปเนาะเพราะว่านางงามที่ได้มงกุฎมิสยูนิเวิร์สเนี่ยคนสุดท้ายไม่ใช่คนสุดท้ายคนล่าสุดคือมันก็30กว่าปีนะก็คือพี่ปุ๋ยพรทิพย์นะเราได้คนแรกจากคุณอภัสรานะครับแล้วก็มาพี่ปุ๋ยแล้วก็เขาไม่ได้เลยห่างไปนานมากเข้ารอบเฉียดๆบ้างไปตอบคำถามบ้างแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมีโอกาสมากครับเพราะว่าต้องบอกว่าโปรไฟล์ของแอนโทเนียเนี่ยไม่ใช่ว่าโบโบเบเบมาแอนโทเนียเนี่ยมงใหญ่ระดับแกรนด์สแลมคือมิสซูปราอินเตอร์เนชั่นแนลมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่านี่อาจจะเป็นการสร้างตำนานว่ามงใหญ่แกรนด์สแลมถึง2เวทีพร้อมกันแล้วเป็นผู้หญิงไทยคนแรกครับที่มงใหญ่พร้อมกัน2เวทีและเป็นมงจักรวาลมงที่3หรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันอีก3วันเท่านั้นครับ